วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูขาหมูพะโล้ทอดกรอบใส่น้ำลงในภาชนะใส่เครื่องที่โขลกอบเชยโปยกากปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำส้มสายชูเปิดไฟต้มพอเดือดใส่ขาหมูลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนจนขาหมูสุกนุ่มแล้วตักขึ้นนำขาหมูที่ต้มมาทาด้วยน้ำส้มสายชูให้ทั่วผิวหนังจากนั้นนำไปตากแดดจนขาหมูเริ่มแห้งนำขาหมูที่เตรียมไว้มากรีดให้เป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟให้พอร้อนนำขาหมูที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนขาหมูกรอบตักขึ้นแล้วจัดขาหมูพะโล้ทอดกรอบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและน้ำจิ้มตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ